สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดน่าจะกลัวการที่จะไม่ได้มองเห็นนะคะกลัวที่จะไม่ได้เห็นคนที่เรารักหรือแม้แต่กลัวที่จะไม่ได้เห็นตัวเองอีกเลยค่ะชื่อสุเนตราวัชกุลนะคะอายุ29ปีค่ะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตานะคะในวันที่10กันยายน2561ค่ะตอนที่กระจกตาบวมแล้วก็ขุ่นมากๆเนี่ยชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเราใช้ชีวิตได้ยากลำบากยิ่งขึ้นนะคะอย่างสำคัญเลยก็คือเราขาดกำลังใจในการใช้ชีวิตขาดความมั่นใจแม้แต่จะก้าวเท้าเดินได้ด้วยตัวเองหลังจากที่ผ่าตัดนะคะวันที่เปิดตาออกมาเนี่ยเราเป็นนาทีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรามากเพราะว่าทั้งกลัวแล้วก็ทั้งตื่นเต้นว่าถ้าเราลืมตามาแล้วจะเป็นยังไงจะเห็นไหมหรือว่าจะมองไม่เห็นเลยอะไรจะเกิดขึ้นกับเราณนาทีนั้นเป็นนาทีที่ตื่นเต้นมากค่ะดีใจที่เราได้รับโอกาสนี้เพราะว่าตอนที่ตามัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยว่าเราคิดไม่ออกเลยว่าวันนึงเราจะมีโอกาสกลับมามองเห็นชัดๆอีกครั้งนึงหรือเปล่าเราจะมีโอกาสรักษาหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่น่าเชื่อว่าที่เราเคยหวังไว้ว่าเราอยากจะกลับมามองเห็นอีกครั้งนึงชัดๆเนี่ยวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วความหวังความฝันหรือว่าโอกาสที่เรารอมาตลอดเนี่ยที่เราตามมัวเยอะๆเนี่ยวันนี้เรากลับมามองเห็นชัดเจนแล้วอาจจะไม่ได้สามารถมองเห็นชัดได้เหมือนคนทั่วไปแต่มันก็ชัดที่สุดในชีวิตเท่าที่เราเคยมีมาแล้วจากที่ไม่เคยเห็นป้ายบอกทางเราก็เห็นนาทีที่เราเห็นป้ายบอกทางที่แบบทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างคุ้นเคยเห็นมันแต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยอ่านออกว่าแบบป้ายบอกทางเขาเขียนว่าอะไรเราเห็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เราดีใจมากเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทั้งชีวิตเนี้ยเราไม่เคยเห็นและเราไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยเราจะมีโอกาสเห็นหรือเปล่าสิ่งที่เขามอบให้เราเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแล้วการที่ถึงแม้เราจะไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครเขาชื่ออะไรแล้วชีวิตนี้เขาก็จะเป็นคนที่เราระลึกถึงนอกจากผู้มีพระคุณคนอื่นๆของในชีวิตเราเนี่ยก็จะมีผู้ที่บริจาคดวงตาเนี่ยที่เราจะระลึกถึงเขาไปตลอดชีวิตเพราะว่ามีเขาถึงมีเราในวันนี้เพราะว่ามีเขาถึงมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรากลับมามีชีวิตอีกครั้งนึง